สำหรับใครที่วางแผนจะเดินทางไปออสเตรเลียหรือว่านักศึกษาจะกลับไปเรียนต่อข่าวนี้เป็นข่าวดีนะคะออสเตรเลียเปิดรับผู้เดินทางเข้าประเทศได้แล้วหลังจากที่มีมาตรการคุมเข้มตั้งแต่เมื่อเดือนมีนาคมปีที่ผ่านมานับรวมแล้วก็18เดือนด้วยกันนะคะผู้ที่ฉีดวัคซีนโควาแวคของบริษัทซิโนแวคและ วัคซีนโควิชิลของสถาบันเซรุ่มอินเดียก็สามารถเข้าได้เพราะได้รับการรับรองแล้วนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามก็ต้องผ่านมาตรการการคัดกรองแล้วก็กักตัว เมื่อเข้าสู่ประเทศออสเตรเลียและความเข้มของแต่ละพื้นที่จะไม่เท่ากันเป็นไปตามระดับของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ถือว่าเป็นข่าวดีเดินทางได้แล้วค่ะเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปออสเตรเลียเปิดประเทศให้เข้าประเทศได้แล้วค่ะ